าะทุกกระแสเที่ยงตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวทัชสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวทัชสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันสมัครที่ฮอตนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-24411สมัครคลิปสตาร์พัทบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-33311เฉพาะเครือข่าย AAS ค่ะเป็นไงคะออกงานที่งานตบย้ำข่าวรักน้องจอหรือเปล่าคืออยากจะบอกว่าคือเราก็เหมือนกับสนิทกันมากกว่าน้องๆคนอื่นนะครับก็เราไปไหนเราก็ไปด้วยกันเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็ปรึกษากันตลอดไปด้วยกันนี่ไปทำงานนะคะงานถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ใหญ่เขาตัดสินใจให้เราถ่ายคู่กันอะไรเงี้ยค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือไปทำงานจริงๆเราสนิทกันมากไหมคะถามว่าสนิทกันมากไหมก็ค่อนข้างจะมากครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะคุยกันตลอดทั้งสเปคไหมเนาะไม่ต้องมามองพี่ก็มีส่วนครับมีส่วนเห็นว่าที่ตอนเดินแบบนี้จับไม้จับมือเราด้วยนี่คือเขาแบบให้เราหรือว่าเราไปตามฟิลก็ไปตามฟิลนะครับเราเดินแบบคู่กันไม่แบบพี่เขาบอกมาแต่พี่บอกมาเหรอเอาเหรอเราเป็นฟินาเล่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดินคู่กันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามาจากละครเรื่องเดียวกันด้วยก็พี่เขาก็ให้เดินคู่กันแต่ทวงกันมาวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเปิดตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เปิดตัวคือออกงานบ่อยนะครับแล้วก็บางทีแบบเขาไปเก็บคู่จับคู่ด้วยกันไปคิดจะจีบไหมคะผมบอกว่าก็สนไปอย่างนั้นก็ไม่ครับไม่ดีกว่าคือแค่คุยปกติเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่าค่ะเพราะว่าสนิทกันนี่หมายถึงว่าคือเวลาในกองมีปัญหาเรื่อง acting เรื่องอะไรเงี้ยคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นพี่เพชรเขาไม่จีบว่ะหรอกเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาบอกไปงั้นแหละว่าเป็นสเปคแต่จริงๆไม่ใช่ว่ารู้ว่าสเปคที่แท้จริงเขาเป็นยังไงนี่ไงเขารู้ดีนะ เขารู้ดีเรามีสาวในใจแล้วหรือเปล่าคะยังครับยังแต่เห็นเมื่อกี้ก็มีเหมือนช็อตหวานนี่ทำตัวหัวตรงหัวใจคนก็เลยคิดว่าแบบว่าเหมือนกับก็เหมือนเวลาคือพี่ๆเขาขอแบบขอรูปหัวใจเราก็แบบทำท่าให้เขานะคือเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับออกแนวว่าโปรโมทรักโปรโมทว่างั้นเถอะก็ไม่เชิงรักโปรโมทนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าไปไหนมาไหนกับพี่เพชรบ่อยกว่าคนอื่นก็จริงเพราะว่าทำงานด้วยแล้วก็ในกองเนี่ยว่าจะไม่ค่อยแบบคือว่าจะมีมุมส่วนตัวจะออกมานั่งอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เพชรเขาก็จะชอบทำสมาธิเหมือนกันก็เลยจะมีปัญหาอะไรก็จะคุยกันเรื่อง acting คุยอะไรกันมากกว่าแล้วก็เวลาไปทำงานอย่างเงี้ยก็เลยไปด้วยกันแต่ถามว่าโปรโมทไหมก็ไม่ได้โปรโมทแต่ว่ามันบังเอิญมากกว่ายืนยันนิดนึงค่ะว่าเราไม่ได้กิ๊กกันนอกจอคืออยากจะบอกว่าเรายืนยันทั้งสองคนว่าเราไม่ได้กิ๊กกันแต่ว่าคือเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่าว่าคุยไปก่อนวันหนึ่งอาจจะมีรุ่นจะได้ก็คุยปกติครับคุยไปก่อนคุยไปเรื่อยๆมีโอกาสจะพัฒนาไหมครับมีโอกาสจะพัฒนามีโอกาสจะพัฒนาไหมนะครับมันต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาแล้วก็เหมือนคือคุยแต่เราคุยตลอดเลยใช่ไหมตลอดไหมก็ตลอดเพราะว่าพี่เพชรจะมีปัญหาเยอะไงหรออะไรเพื่อนกันอย่างนี้จะควงกันออกงานกลัวคมน้องว่าสร้างกระแสไหมถามว่าไม่กลัวนะเพราะว่าอินเนอร์เราไม่ใช่อ่ะใช่ครับอินเนอร์เราก็ไม่ได้แบบมาควงกันสร้างกระแสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับพี่เพชรก็คือก็จริงใจอ่ะก็คุยกันปกติเป็นเพื่อนกันปกติก็ไม่น่ามีปัญหา